สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสวนบอลสีลูกอีสานนะคะวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบจะ5ทุ่มแล้วนะคะ4ทุ่ม57นาทีนะคะก็บีมาเช็คบอลสีนะคะบอลสีก็แอบบานนะคะชื่อว่ามงคลปฐมนะคะตัวนี้เป็นบอลด่างนะคะบอลด่างเหลืองเนาะก็จะมีด่างขาวแล้วก็ถ้าแดดดีๆเขาก็จะออกมาเป็นด่างแดงแบบนี้นะคะสวยมากนะคะมงคลปฐมก็เคยเป็นบอลแรเหมือนกันนะคะแต่นี่เป็นหน่อเขาเนาะก็ยังไม่แยกเพราะว่าน้องเขามีดอกนะคะพอมีดอกปุ๊บเราก็เลยไม่ได้แยกเขานะคะก็เลยจะมาผสมเกสรก่อนนะคะถ้าเกสรไม่ติดเราถึงจะไม่แยกหน่อแล้วก็ผ่านะคะโอเคขั้นอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการผสมเกสรก็จะมีเป็นผู้กันนะคะผู้กันบีก็จะใช้เป็นเบอร์5นะคะผู้กันเบอร์5หรือเบอร์6เบอร์6นะคะแล้วก็จะมีกรรไกรนะคะเอาไว้ตัดกรีบดอกนะคะแล้วก็มีคัตเติ้ลบัดนะคะเอาไว้แบบว่าทำความสะอาดพวกยางเวลาเราตัดปรีหุ้มดอกนี้ออกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกก็คือบีจะตัดนะคะเป็นปรีหุ้มดอกออกที่จริงนะคะเกสรตัวเมียเขาจะบานประมาณ2ทุ่มทุ่มกว่าไปหา2ทุ่มเนี่ยแหละค่ะก็คือเวลานั้นน่ะจะเหมาะกับการผสมแต่ทีเนี้ยบีมาผสมประมาณเกือบ5ทุ่มแล้วโอกาสที่จะติดก็ยากอยู่นะคะก็เป็นลุ้นกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมเนี่ยให้ดูเลยคือเนี่ยไอ้ยางเหนียวๆเขาเริ่มออกมาแล้วนะคะก็โอกาสที่จะติดก็จะยากอยู่ถ้าเรายิ่งผสมดึกเนาะมันก็ยิ่งจะแบบว่ายางเหนียวๆมันก็ยิ่งจะออกมาเยอะนะคะก็เดี๋ยวบีก็จะใช้คัตเติ้ลบัดนะคะเห็นไหมคะน้ำที่อยู่ตรงขอบเนี้ยค่ะขอบข้างๆเนี้ยค่ะที่เราตัดเมื่อกี้อ่ะมันจะมีน้ำที่เป็นใสๆเนาะที่ซึมออกมาตรงที่เราตัดเราก็จะเช็ดทำความสะอาดให้แห้งก่อนเพราะว่าเวลาผู้กันเราไปโดนมันจะได้ไม่เปียกนะคะมันก็จะไม่ทำให้ผู้กันเราเลอะเวลาเราผสมเกสรตัวผู้ลงไปบนเกสรตัวเมียนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดเสร็จบีก็จะบอกว่าตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวไหนเป็นตัวเมียนะคะซึ่งโอกาสที่จะมาให้ความรู้แบบนี้ก็นานๆทีเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาผสมเกสรทุกวันนะคะแล้วก็ไม่ได้มีคนที่มาถ่ายให้ทุกครั้งเนาะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสเหมาะเลยนะคะเพราะว่ามีคนมาช่วยถ่ายด้วยนะคะพอเช็ดทำความสะอาดแบบนี้นะคะแล้วก็เช็ดให้ดีนะคะเช็ดให้แห้งแบบนี้ที่จริงเกสรตัวเมียดอกนี้ก็ค่อนข้างที่จะพิการตรงนี้อยู่เนาะคือไม่เต็มฝักนะคะโอเคพอเราเช็ดทำความสะอาดเสร็จก็พร้อมที่จะผสมเนาะอันนี้ข้างบนนี้เขาเรียกว่าเกสรตัวผู้นะคะตรงนี้ส่วนตรงเนี้ยจะเป็นเกสรตัวเมียนะคะเกสรตัวเมียจะบานก่อนเกสรตัวผู้1วันก็คือตัวนี้ตัวข้างล่างเนี้ยที่เป็นปุ่มๆนี่คือเกสรตัวเมียเขาจะบานวันนี้นะคะเราต้องผสมวันนี้ส่วนตัวผู้ตรงเนี้ยเขาจะมีไอเป็นฝอยๆสีเหลืองแบบนี้นะคะบานพรุ่งนี้นะคะไอฝอยๆแบบเนี้ยเขาจะขึ้นมาตรงลำตัวนี้คือในคืนพรุ่งนี้ประมาณทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปก็จะเริ่มขึ้นมานั่นคือการปล่อยเกสรของตัวผู้นะคะเราก็จะเก็บไว้ในแบบไหนเก็บไว้ในตลับแบบนี้นะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้หรือว่าจะใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้แล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็จะแช่ในช่องผักนอกที่เป็นลิ้นชักก่อนใช้เราก็จะมาวอร์มให้เขาไม่เย็นนะคะให้เขามีความอุ่นมีความอุณหภูมิธรรมดาก่อนที่จะนำมาผสมนะคะซึ่งตัวนี้บีก็ออกมาประมาณได้10นาทีแล้วนะคะก็จะเตรียมตัวผสมนะคะซึ่งตัวที่ผสมต้องเป็นเกสรที่เก็บไว้ไม่นานมากนะคะไม่เกิน2เดือนนะคะ1เดือนครึ่งถึง2เดือนเนาะไม่เกินนี้
ต้องเก็บในตู้เย็นเท่านั้นนะคะซึ่งตัวนี้เป็นเกสรลูกไม้ใบกลมนะคะของลูกไม้แบงสั้นเนาะบีเก็บประมาณวันที่15กุมภานะคะวันนี้ก็คือวันที่9นะคะมีนาก็ยังถือว่าโอเคยังพอใช้ได้คือบีจะคิดก่อนว่าบีอยากให้ต้นนี้ออกมาลักษณะไหนซึ่งต้นนี้เขาเป็นบอนด่างเนาะเป็นบอนด่างจะเห็นว่าความด่างความกระดูกทีเนี้ยบีอยากได้อะไรบีอยากได้ลูกไม้ใบกลมโอเคบีก็จะใส่ใบกลมไปนะคะคือบีจะใส่ไม่เยอะนะแล้วก็จะผสมตัวพ่อไปหลายตัวเลยเพราะว่าอะไรอยากดูว่ามันจะติดไหมนะคะวิธีการก็คือจุ่มผู้กันลงไปไม่เยอะนะคะถ้าเยอะเราก็เคาะออกประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาไปป้ายนะคะป้ายเบาๆเบามือที่สุดนะคะป้ายสองครั้งประมาณนี้นะคะถ้ามันติดอยู่แล้วก็เอาลงไปป้ายให้มันหมดนะคะเสร็จปุ๊บบีก็จะมูฟไปที่ตัวอื่นตัวนี้จะเป็นเกสรตัวแรกนะคะลูกไม้ใบกลมโอเคต่อไปบีอยากได้เป็นใบกาบนะคะบีก็จะเอากาบใส่บีไม่ค่อยมีเกสรเทพนะคะแล้วก็ปกติถ้าผสมเยอะมากนะคะต้นนี้ถ้าปกติผสมเทพอะถ้าแม่เทพแล้วอย่าไปเอาเกสรที่เป็นอย่าไปเอาเกสรที่เป็นพ่อเทพเยอะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเทพกับเทพพอเวลาผสมกันอะมันจะได้เขียวนะคะเนี่ยก็ใส่ไม่เยอะโอเคผ่านไปตัวที่สองนะคะไปตัวที่สามบีอยากได้ลูกไม้ดำแต่ทีเนี้ยต้นเนี้ยบีดันเก็บตอนเดือนธันวาก็ต้องไปลุ้นกันว่ามันจะติดไหมเนาะคือต้นเนี้ยบีจะใส่พ่อไปประมาณ4ตัวนะคะก็จะเป็นสีเทพรักษ์นะคะเกสรนี้คือเก็บมาตั้งแต่เดือนธันวาก็ไม่รู้จะติดไหมเพราะมันก็ค่อนข้างนานนะคะก็ลองดูเสี่ยงดวงเอานะคะโอเคประมาณนี้บีจะมือเบาที่สุดนะคะคือถ้าเราทำแรงมันจะช้ำนะก็คือต้องมือเบาที่สุดเกสรสุดท้ายเป็นอะไรเกสรสุดท้ายเป็นลูกไม้กาบเหลืองเก็บไว้นานเลยตั้งแต่เดือนอะไรนะเดือน11อะเดือนพฤศจิกาก็ถือว่านานเนาะพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนามันนานไปนะเกสรนี้มันนานไปทีเนี้ยบีก็จะมาดูว่ามีอะไรที่เพิ่งเก็บมาใหม่บีว่ามันนานไปโอเคบีเห็นตัวนี้เป็นตะวันชิงพรบนะคะเพิ่งเก็บมาเนาะวันที่4มีนาโอเคเพิ่งใหม่ๆอยู่แต่ว่ามีนิดเดียวบีก็จะใช้นี่ประมาณนี้ลองดูหมดเลยก็จะใส่ไปหมดเลยนะคะเพราะว่าถ้ามันนานไปเราก็ไม่อยากเสี่ยงกลัวมันแบบว่าไม่ติดนะเราก็ต้องดูด้วยว่าเกสรนั้นเราเก็บมานานแค่ไหนอันนี้บีก็จะใช้หมดเลยนะเพราะมันไม่เยอะนะคะเนี่ยมันไม่เยอะบีก็จะป้ายไปเลยเนี่ยที่จริงเขาบอกว่าใช้นิดเดียวมันก็ติดนะซูมมาใกล้ๆนะคะซูมมาตรงนี้นะคะเห็นไหมคะมันก็จะเริ่มมีฝอย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 เต็มเกสรตัวเมียแล้วบีก็จะพอเพราะว่าบีจะไม่ไปทำให้มันไอ้ช้ำเยอะนะคะก็จะพอแค่นั้นโอเคเรามาดูกันว่าเราใส่อะไรไปบ้างก็จะเป็น4ตัวนะคะ1นะคะที่เราใส่ไปจะเป็นลูกไม้ใบกลมตัวพ่อนะคะตัวที่2จะเป็นระบำฟลามิงโกเป็นบอนกาบตัวที่3จะเป็นสีเทพารักษ์จะเป็นบอนดำนะคะตัวที่4จะเป็นตะวันชิงพบเป็นบอนดำนะคะก็จะเป็น4ตัวนี้คือ4ตัวเนี้ยไม่มีด่างเลยนะคะเป็นบอนธรรมดานะคะแล้วก็แม่ที่อุ้มฝากเป็นบอนด่างนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าตัวนี้จะติดไหมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาแอบดูว่าเกสรตัวผู้จะขึ้นไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายให้ชมอีกนะคะวันนี้ก็จะ
เป็นการรีวิวผสมเกสรเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามและรับชมนะคะการรีวิวผสมเกสรสวนบอนสีลูกอีสานนะคะซึ่งวิธีที่บีทำก็เป็นแบบของบีนะคะบีไม่ได้บอกว่าวิธีของบีเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือว่าอะไรคือมาสาธิตให้ดูเป็นแนวทางใครจะเอาไปทำแบบไหนปรับใช้อย่างไรก็แล้วแต่สวนแล้วแต่แต่ละคนที่จะนำไปใช้เนาะสำหรับบีก็ใช้วิธีนี้ก็ผสมตีนมาแล้วเป็น 80-90 ฝักนะคะก็ตามความสะดวกของแต่ละคนเนาะใครชอบแบบไหนแต่ที่สำคัญเกสรที่นำมาผสมต้องเป็นเกสรที่ไม่เก็บไว้นานแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพแล้วก็ผู้กันที่เราผสมแล้วแบบนี้มันจะมีคราบเห็นไหมคะเวลาเราผสมเสร็จทำยังไงอันนี้เป็นความลับเลยนะบีบอกเลยว่าเป็นความลับปกติเขาไม่ค่อยบอกกันทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดทำไมทำความสะอาดพวกคราบพวกอะไรที่เราผสมแล้วมันติดมากับผู้กันเนาะมันก็จะทำให้ผู้กันอาจจะมีเชื้อรามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำความสะอาดน้ำปกตินี่แหละเนี่ยทำความสะอาดจุ่มๆล้างๆถูๆแบบเนี้ยแบบเนี้ยก็เอามาตากเสร็จแล้วก็ตากให้แห้งก็พรุ่งนี้ก็ผสมต่อนะคะประมาณนี้เวลาเราไปผสมดอกต่อไปมันก็จะไม่ติดเพราะว่ามันเป็นเชื้อรานะคะอันนี้คือเคล็ดลับที่ไม่มีใครบอกนะคะแต่ว่าบีก็เอามาบอกมาสอนวิธีการทำเพราะว่าบีก็ไม่ได้ว่าหวงอะไรก็อยากให้ทุกคนนำเทคนิคการผสมบอนไปใช้แล้วก็พัฒนาสายพันธุ์บอนสีต่อไปนะคะหวังว่าทุกคนจะเลี้ยงบอนสีด้วยความสุขนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ